คะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติอีกครั้งนะคะจากคุณไพโรจน์วัฒนวโรดมนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท Quality House จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์หลังจากคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะพูดคุยกันต่อนะคะอยากจะทราบถึงปัจจัยนะคะที่ทำให้บริษัท Quality House นะคะประสบความสำเร็จในการสร้างโครงการในแถบชลบุรีพัทยาหน่อยค่ะครับก็ปัจจัยหรือ Key Success ที่ทำให้ Q House ประสบความสำเร็จในอำเภอศรีราชาหรือในจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นมาตรฐาน Q House อยู่แล้วนะครับก็คืออันที่1ก็คือเรื่องการออกแบบนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยอันนี้ Q House เราให้ความสำคัญมากอันที่3คือที่ตั้งของทำเลครับต้องติดถนนใหญ่ครับและสุดท้ายก็คือว่าการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับที่ผ่านมาเราทำคาซาวิวกับคาซาเรเจนที่ศรีราชานะครับเราขายดีมากนะครับปีหนึ่งเราก็ขายได้รวม2โครงการเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-600 ล้านต่อปีนะครับค่ะเราทราบมานะคะว่าคอนโดมิเนียมนะคะคาซาคอนโดศรีราชาเนี่ยคุณไพโรจน์ให้ความจำกัดความว่าเป็นคอนโดมิเนียมสไตล์เซนนะคะอยากจะให้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรคะสไตล์เซนก็คือว่าเราเอาความหรูหราของดีไซน์ของสไตล์ของคิวเฮาส์เนี่ยนะครับเอามาออกแบบด้วยกันแล้วก็กรอบกับแฝงด้วยความที่เป็นธรรมชาติของเซนของสไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องความเรียบง่ายนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเลย์เอาท์นะครับของอาคารการจัดสวนสไตล์เซนหรือแม้แต่ห้องอาบน้ำที่เป็นสไตล์เซนที่เราเตรียมไว้กับชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งดูแล้วเรียบง่ายร่มรื่นแต่แฝงด้วยความรูปราหรูหราแบบสไตล์ของคิวเฮาส์ครับค่ะแล้วอะไรคือจุดโดดเด่นนะคะของคาซาคอนโดศรีราชาซึ่งทำให้แตกต่างจากคู่แข่งในระแวกเดียวกันคะสิ่งแรกที่โดดเด่นมากครับการวางเลย์เอาท์3อาคารนะครับซึ่งแต่ละอาคารเนี่ยมีความหนาแน่นของห้องเนี่ยน้อยมากนะครับอยู่แค่ประมาณ49ห้องต่อตึกนะครับแล้วก็ความหนาแน่นของอาคารที่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการดีไซน์ของอาคารที่เป็นซิงเกิลคอริดอร์หมายความว่าทิศทางของลมหรือแสงแดดเนี่ยนะครับจะเป็นกระแสที่วิ่งเข้ามาตัวอาคารเนี่ยดูแล้วโปร่งโล่งสบายนะครับและดูประหยัดพลังงานได้ดีมากนะครับถ้าเราสำหรับในแง่นักลงทุนนะคะจะเป็นการดีไหมคะถ้าจะซื้อคอนโดคาซาคอนโดศรีราชานะคะเพื่อปล่อยเช่านะคะไม่ก็อยู่พักอาศัยสำหรับคนที่ทำงานในระแวกศรีราชาค่ะครับก็เท้าความไปที่ผมกล่าวข้างต้นว่า2ปีที่ผ่านมาเราทำคาซาวิวคาซาเลเจนด์เป็นบ้านเดี่ยวที่ศรีราชาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งคาซาคอนโดเนี่ยนะครับห้องหนึ่งราคา4ล้านถึง8ล้านด้วยกันเนี่ยลูกค้าได้ซื้อนะฮะแล้วไปปล่อยเช่าให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยถ้า4ล้านเนี่ยเขาปล่อยเช่าได้ถึง 40,000 นะครับส่วน8ล้านเนี่ยเขาปล่อยเช่าได้ถึง 60,000 ก็คือเขาปล่อยเช่าได้ 40,000 ถึง 60,000 ต่อเดือนถ้ายิวเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปีนะครับเช่นเดียวกันคอนโดเนี่ยมีสเกลที่เล็กลงมานะครับราคาเริ่มต้นของ1 bedroom เนี่ย 2.89 ล้านก็น่าจะปล่อยเช่าไม่ต่ำกว่า 25,000 ถึง 30,000 ซึ่งจะได้ยิวไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปีนะครับซึ่งก็เป็นอัตราที่น่าสนใจมากนะครับเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมวันนี้ก็คงได้ทราบกันแล้วนะคะว่าศรีราชานะคะก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งซึ่งน่าลงทุนมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณไพโรจน์คะยังมีเรื่องราวที่เราอยากจะคุยกันต่ออีกมากเลยนะคะแต่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็ขอเชิญในสัปดาห์หน้าต่อแล้วกันนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณไพโรจน์วัฒนวโรดมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท Quality House จำกัดมหาชนค่ะขอบคุณค่ะ